ากกรณีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าบุกค้นบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลากพลัสหลังจากสืบสวนพบว่าแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกองสลากพลัสได้กวนซื้อจากสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวแทนผู้ค้ารายย่อยจากผู้มีโควต้าสลากอยู่แล้วและผู้ที่ไม่มีโควต้าสลากแล้วนำมาสแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาซื้อสลากเพื่อขายต่อให้ลูกค้าโดยลูกค้าต้องลงทะเบียนในระบบแอปสลากพลัสจากนั้นระบบจะนำไปยังร้านของตัวแทนโดยขายสลากเกินราคาเริ่มต้นใบละ95บาทอีกทั้งยังมีการตรวจสอบเพิ่มและพบว่ามีการพัวพันกับทุนจีนสีเทาและการฟอกเงินต่อมานายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกองสลากพลัสโดยได้ระบุข้อความว่าด่วนโดนแล้วข้อหาหนักสั่งปิดกองสลากพลัสวันนี้ DSI ออกหมายเรียกน็อตกองสลากพลัสเข้ารับทราบข้อกล่าวหา2คดี1คดี 288/2565 โดนข้อหาร่วมกันฟอกเงินจากกรณีที่น็อตร่วมกันฟอกเงินกับนายอรรถการหรือเฟยเพราะอ้างว่ามอบอำนาจไปให้เฟยขึ้นเงินรางวัลให้แต่กลายเป็นว่าเงินที่รับมาจากเฟยเป็นเงินที่มาจากพนันออนไลน์2คดี 6/2566โดนข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงินจากกรณีเส้นเงิน39เส้นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านมาจากทั้งเอ็ดดี้นอมินีและพวกพนันออนไลน์ทั้งหลายโดย DSI ได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเสนอให้ปิดแพลตฟอร์มกองสลากพลัสแล้วยังอายัดบัญชีของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดของกองสลากพลัสและบัญชีส่วนตัวของน็อตด้วย DSI ยุคใหม่ของท่านอธิบดีสุริยาสิงหกมลและผอ.พงศธรอินอำนวยทำงานรวดเร็วเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงขององค์กรเพราะเจ้าหน้าที่บางคนทำชื่อเสียมาก่อนหน้านี้หลังจากนี้น็อตนั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ต้องวิ่งอย่างเดียวล่าสุดน็อตกองสลักพลัสให้สัมภาษณ์หลังเข้ารับทราบ2ข้อกล่าวหาระบุว่าหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาแล้วยืนยันว่าตนเองไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหาแต่ตนเองอยู่ในประเทศไทยและอยู่ใต้กฎหมายไทยเมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วและกระทบกับความเชื่อมั่นขอยุติบทบาทการจำหน่ายลอตเตอรี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอเวลาพิสูจน์ข้อกล่าวหาทั้งหมดจนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้วันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสำหรับคนที่ซื้อลอตเตอรี่จากกองสลากพลัสไปแล้วจะยังได้เงินตามปกติหากถูกรางวัลเพราะลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลจะยังคงเป็นของลูกค้าหลังจากนี้กองสลักพลัสก็ยังอยู่เพียงแต่ยุติการจำหน่ายลอตเตอรี่เท่านั้นขณะนี้ตนเองไม่หนักใจกับข้อกล่าวหาฟอกเงินเพราะตนเองไม่ได้ทำหลังจากนี้จะเตรียมพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อในกระบวนการทางกฎหมายตนเองมั่นใจ 100% ว่าพยานหลักฐานของตนเองจะสู้คดีนี้ได้ชี้แจงได้ทุกเส้นทางส่วนสาเหตุที่ทำให้ตนเองถูกแจ้งข้อกล่าวหานั้นตนเองมองว่าเป็นหน้าที่ของทาง DSI ที่มีข้อสงสัยและจะให้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ขั้นต่อไปส่วนตัวคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ตนเองถูกแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินนั้นน่าจะเป็นเพราะเช็คที่นายอคืออรรถการนำไปขึ้นเงินแล้วโอนเข้าบัญชีของตนเองซึ่งมีคนเข้าใจผิดเยอะและทำให้เสียหายมากก่อนหน้านี้นักข่าวเคยถามตนเองแล้วว่าเคยเจอนายอกี่ครั้งซึ่งตนเองก็ยืนยันว่าเคยเจอครั้งเดียวแต่นายสันทนากลับกล่าวอ้างว่านายอคือเอ็ดดี้แล้วระบุว่าตนเองรู้จักกับเอ็ดดี้ซึ่งตนเองก็ยอมรับว่ารู้จักนายเอ็ดดี้จริงเพราะเคยเปิดบริษัทร่วมกับพีทซึ่งเป็นบริษัทเกมแล้วก็เจ๊งไปซึ่งก็รู้จักกันในฐานะเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเท่านั้นทั้งนี้น็อตกองสลักพลัสยังได้โพสต์ระบุว่าเนื่องจากเป็นคดีที่กระทบต่อความเชื่อมั่นผมขอเวลาในการพิสูจน์ตัวเองและผมยืนยันว่าผมไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาผมไม่เคยฟอกเงินให้ใครจากกระทำข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหาแต่ผมอยู่ในประเทศไทยผมอยู่ใต้กฎหมายไทยเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการแล้วมันกระทบต่อความเชื่อมั่นผมก็ขอยุติบทบาทในการจำหน่ายลอตเตอรี่แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอเวลาพิสูจน์ข้อกล่าวหาทั้งหมดหลังจากพิสูจน์เสร็จแล้วเราถึงจะมาว่ากันอีกทีครับขอบคุณครับก็คือถามเลยค่ะระยะเวลายุตินานแค่ไหนคะก็จนกว่าจะพิสูจน์ตัวเองจนบริสุทธิ์ครับอันนี้นี่มือคือมาตามหมายเรียกใช่ไหมคะตามหมายเรียกครับโดนแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างคะก็มีฟอกเงินครับแล้วก็พนันอ๋อแล้วเราปฏิเสธยกว่ายอมรับค่ะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับค่ะนี่คือยุตินี่คือยุติอะไรบ้างครับคุณบ่าว
ก็ยุติการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอ้าวแล้วคนที่ซื้อไปแล้วเหรอคะก็ได้เงินตามปกติครับก็คือจะได้เงินคืนเหรอหรือว่ายังไงคะไม่ใช่ครับก็คือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลยังคงเป็นของลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้รับการคืนเงินรางวัลตามปกติครับแล้วกองสลากพัดนี่ยังอยู่ไหมครับกองสลากพัดใช่ไหมใช่ครับกองสลากพัดยังอยู่ครับเพียงแต่เรายุติการจำหน่ายลอตเตอรี่ครับคุณน็อตหนักใจกับข้อหาฟอกเงินไหมฮะตอนนี้ไม่หนักใจครับเพราะผมไม่ได้ทำครับแล้วมีอะไรที่จะมายืนยันว่าคุณน็อตเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนข้อกล่าวหาที่กล่าวหาก็ต้องเป็นพยานหลักฐานอยู่แล้วครับซึ่งเราก็ต้องพิสูจน์กันในขั้นตอนต่อไปครับความมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีตอนนี้น่าจะสู้กับคดีได้ไหมคะ 100% ครับติด100นะไม่ใช่ 100% ครับเราไม่ได้ทำอย่างที่เขาถูกกล่าวหาครับชี้แจงได้ทุกเส้นทางชี้แจงได้ทุกเส้นทางถ้าชี้แจงได้ทุกเส้นทางแล้วทำไมถึงโดนแจ้งข้อกล่าวหาดีไซน์ให้เหตุผลไหมคะก็หน้าที่ครับหน้าที่ของทางดีไซน์เขามีหน้าที่ตรงไหนมันสงสัยเขาก็สรุปแล้วก็ขึ้นสู่กระบวนการพิสูจน์ในขั้นตอนต่อไปครับคิดว่าหลักฐานหรือพยานหลักฐานตัวไหนที่ทำให้คุณล็อตเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาข้อหาฟอกเงินครับก็น่าจะเป็นเช็คที่เรารับมาจากนายอัยการนะครับนายอที่ว่าใช่ไหมคะใช่ครับก็คือมีคนไปเข้าใจผิดกันใหญ่ในเรื่องนี้ซึ่งทำให้ผมเสียหายมากคือนายอเนี่ยคือนายอัยการแล้วนักข่าวก็ถามผมว่านายอัยการเนี่ยเคยเจอกี่ครั้งผมก็ตอบเจอนายอัยการครั้งเดียวแต่นายสันทนะเนี่ยเอาไปบอกว่านายอเนี่ยคือเอ็ดดี้แล้วก็มาบอกว่าผมเนี่ยรู้จักกับเอ็ดดี้ค่ะใช่ผมรู้จักเพราะผมเคยเปิดบริษัทร่วมกับพีทบริษัทเกมแล้วก็เจ๊งไปครับแล้วเราก็เคยรู้จักกันในฐานะเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่เป็นปัญหานี่คือ2เส้นทางการเงินนี้ถูกไหมคะใช่ครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store